ฏิจังตุหังเมวะมิจตุอาเตหุเรตุสังกปาจัมโทปนาระโสยถามิโชติระโสยถาสัพพิจิโยวิวัตตังสุตัสโลโกวินาศตุมาเตภวันตมันตาราโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีฉันสกังพุทธาปัญญาโยกัตถาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภะยังภวะตุสัพพมังคลังรักขังตุสัพพเนวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอาวันตุเต
ไข้อยู่นะวันนี้มันก็มีสองอย่างทั้งหนึ่งมือวัดถึงแล้วนี่ย่อยทั้งสมหนุนย่อยแล้วมือวางนี่ก่อนเย็นนี้นวดเส้นกับนวดแบบพิษยานเลยเหมือนว่าแขนขาดไปเลยมือวางพอออกมาตกคืนมาเรือบ่มมีข้าวมีกลิ่นก็มาเป็นจะยกแขนไม่ขึ้นคือมันเอาหนักมากเนื้อข้างหน้าตัวมันเรือบ่มเลยปวดมากก็เมื่อไปทำอย่างนั้นมันก็ไม่อ่อนเนื้อเหือกผมยังมีอยู่นี่มันเป็นถามกันสมบูรณ์ดูว่าเป็นยังไงวะโอ้เส้นมันแข็งมันติดกับกระดูกมันแห้งไปเลยวะมันต้องเล่าอย่างแรงมันจะก็อยู่ออกมาจากกระดูกออกมาเป็นเส้นธรรมดาเมื่อวานวันที่หนักมากที่สุดเราว่าวันไหนเราก็ว่าหนักนะแต่พอถึงขั้นเมื่อวานนี้จอมนี่จอมนี่โอ้โหว่าแขนขาดเลยนะจนแขนมันกระตุกก็บอกข้าไม่บุญว่านี่แขนมันเป็นของมันเองนะว่าข้าไม่ว่าไปเถอะเราบอกนี่เลยแขนมันกระตุกคือมันชักเข้ามันเจ็บเรียกว่ามันเจ็บเต็มที่แล้วจนแขนนี่มันกระตุกอย่างนี้แต่มันยากนะเก็บหมดเลยถ้าไม่ทำอย่างนั้นมันก็ไม่ออกนั่นเหตุผลมันมีอยู่กรงไหนมันแข็งมากมันเจ็บมากเอาลงหนักเลยเพราะว่าเมื่อวานจึงโหกรรมยานสลบไปเลยอ่ะพอเราเอาหาเหตุหาผลของมันถ้าไม่แรงมันก็ไม่อ่อนมันก็ไม่หายมาเอาเจ็บเพื่อหายเป็นไงไปวะนั่นแบบฟาดกระดูกตรงนั้นนี่อันนี้กับนี่ว่ามันกระดูกอันนี้นี่ว่าหักไปเลยโอ้เอาอย่างนี้ก็พอแล้วแล้วธรรมดาก็เจ็บอยู่คอทุกวันจะมาเอากลัวเมื่อวานจนมันหนักมากจริงเมื่อวานรู้สึกว่าเด่นกว่าทุกครั้งคนถึงขนาดที่ว่าโอ้ยธรรมดานี่สลบไปง่ายแล้วก็บอกเพราะมันเจ็บแสนสาหัสก็บอกว่าเอาลงไปเลยว่ะเอาที่มาเมื่อคืนนี่เลยบ่มปวดไอ้ขั้นเนื้อขั้นตัวก็เป็นไข้มันมีอยู่สองอย่างหนึ่งไข้มันสูงอยู่แล้วคอจะเป็นไข้อยู่เสมอสองตอนนี้เส้นนี้มันรุนแรงมากมันเพิ่มเข้าเลยเป็นไข้เอาไม่สำนั้นมันก็ไม่อ่อนนี่ยังจะเอากันอีกอยู่ไหนอ่ะมันยังจะเอาอีกอยู่นะไม่ถอยอ่ะถ้ามันไม่หายไม่ถอยเนี่ยเว้นวันก่อนนะเว้นสักวันนึงก่อนแล้วเนี่ยมันก็นวดเส้นแขนมันไม่เคยเห็นวันไหนมันอ่อนนวดอ่อนๆเจ็บธรรมดาไม่มีมันมีเมื่อสองวันผ่านมาเนี่ยถามวันนี้ผมไม่ค่อยเห็นเจ็บเหมือนทุกวันมาเส้นแถวนี้มันอ่อนแล้วทางล่างนั้นนะนี่ฉันพงเอาอันมันแข็งเลยใช่ไหมเมื่อวานฟาดใหญ่เลยโธ่แขนมันจะขาดไปเลยนะท่านธรรมดาไม่มีใครทนได้เลยทนไม่ได้จริงท่านสมบูรณ์ท่านก็บอกโอ้ยไม่เคยมีอย่างนี้ฉันว่ามันต้องนวดเอาอย่างแรงมากเรานวดก็แบบว่านอกบัญชีเหมือนกันนะมีเวลานวดเส้นก็แบบนอกบัญชีเอาเลยว่าว่าลงไปเหมือนกระดูกจะขาดเลยคนนี้บอกท่านบุญนี่ข้าธรรมดานี่สลบไปนะสมบูรณ์ก็บอกมันแต่เราไม่สลบเอาปล่อยเลยฟาดลงไปเลยเมื่อพอนวดเสร็จแล้วนี่แขนนี่กระดูกกระดิกไม่เลยนะต้องยกขึ้นให้เวลาจะลุกต้องประยุงขึ้นคือความทุกข์
แขนสหัสมันทรมานนี่มันก็ทำให้หมดกำลังไปเลยลุกไม่ขึ้นนะนั่นแหละเวลาปล่อยเต็มเหนี่ยวเลยพอเสร็จแล้วได้ยกขึ้นขยุ่งขึ้นไม่ขึ้นลำพังไม่ได้มันตายหมดเลยเอาขนาดนั้นนะ ที่ผลของมันก็เห็นอยู่ก็มันไม่เคยอักเสบไม่เคยระบมเจ็บในเวลานวดแล้วตอนนั้นมันก็ค่อยหายไปอันนี้ก็ค่อยเบาลงเพราะอยู่นี่เอากันหนักเมื่อวานนี่หนักมากที่สุดประมาณนี้มันถึงขนาดที่ว่าโอ้นี่ถ้าธรรมดานี่สลบนะสมบูรณ์นะแต่ว่าเอาลงมาฟาดลงไปเลยก้อนเส้นมันแข็งเป็นเหล็กมันจะนวดให้มันอ่อนให้เลือดลมเดินได้เหมือนขั้นนั่นแหละมันจะสลบจริงๆก็ธรรมดานี่ดูมันตลอดเห็นไหมล่ะธรรมะของพระพุทธเจ้าเห็นไหมล่ะอย่างนั้นเนี่ยแล้วพูดจริงๆธรรมดาจะไม่มีใครทำได้อย่างนี้ว่าท่านสมบูรณ์ท่านก็บอกโอ้ไม่มีเลยเห็นว่าเอาฟาดเต็มเหนี่ยวเลยถ้าตรงไหนเชื่อมันจะมีการระบมท่านสมบูรณ์ก็รู้เองแต่มันหนักมากๆไปเราก็บอกโอ้ตรงนั้นน่ะคือมันเจ็บมากนั่นให้ฟาดลงตรงนั้นแล้วบอกโอ้ท่านหนักกว่านี้มันจะระบมท่านว่าท่านผ่อนให้เองนะเรานี่ปล่อยเลยอ๋อเพลิดจริงๆเมื่อวานเดี๋ยวนี้หมดเลยเนี่ยหมดเลยแต่ไม่ได้นั่นเนี่ยคือมันระบมตรงนี้กับตรงนี้เพลิดจริงๆเมื่อวานแต่มันยังไม่ได้เลยจิตตามให้มันรู้สิรู้สภาวะธรรมทั้งหลายไม่มีอะไรที่จะรู้ยิ่งกว่าจิตละเอียดละออสุดฉีดโลกธาตุไม่มีจิตถึงสำคัญรู้ละเอียดละออมากสุดเลยตัวของผู้รู้ก็คาดไม่ได้ความรู้ที่มันแสดงออกมันตัวของเองผู้รู้นี่จะคาดไม่ได้นะนั่นแหละยังเลยไปอีกความรู้เนี่ยเรียกว่าพระพุทธเจ้ารู้อัตตันคือรู้อัตรู้ธรรมโลกไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยมีดังนั้นถึงได้ท่อพระไถ่คืออ๋อจะเป็นอย่างนี้จะไปสอนได้ยังไงสอนโลกพอดีขึงขึ้นมานี่มันไม่ได้เหมือนอะไรเลยสามแดนโลกธาตุมันพูดไม่ถูกทั้งที่รู้ทั้งที่ทรงไว้นั่นแหละพูดไม่ถูกเลยก็ลงแต่ความอิจฉาละอาใจต่อสารโลกพระพุทธเจ้าพอตรัสรู้ปึ๋งขึ้นมาเท่านั้นประเสริฐท่านหมื่นโลกธาตุหวั่นไหวไปทำกันหมดเลยเสียงเจ้าอุตวราอนุโมทนาสาธุการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุคุณฟังที่น่ะนั่นแหละพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์เป็นเรื่องเล็กน้อยมาเลยทำนี่เลิศเลอขนาดนั้นน่ะเพราะฉะนั้นถึงได้ท่อพระไถ่คือเราแสดงขึ้นมาแล้วสภาพที่เราเป็นมาเนี่ยมันกลายเป็นใครไปเสียทั้งหมดเลยที่เราคุกเข้ามากี่กับกี่การเกิดเป็นเกิดตายอะไรอยู่นี่นะตกนรกหมกไหมที่ไหนมันไปเกิดได้หมดจิตดวงนี้นะแล้วกับกรรมอำนวยกรรมควรแก่กรรมที่จะหมุนไปทางไหนจะไปเองเพราะมันเกิดได้ทุกภพทุกชาติเรื่องวิถีจิตดวงนี้ไปได้ด้วยอำนาจแห่งกรรมจะไปด้วยพังตัวเองไม่ได้ลำพังตัวเองก็คือเป็นธรรมชาติมันลำพังแล้วเป็นหลักธรรมชาติแล้วนั่นไปอะไรไม่ได้เลยอะไรนี่เราจิตตรงนี้แหละเวลามันได้รู้มันจะเหมือนเราก็เหมือนอย่างเราหลับตาอยู่นี่อะไรมีเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นเต็มโลกตรงนี้มันก็ไม่เห็นพอลืมตามันจ้าไปหมดปิดได้ยังไงนี่ตาใจยิ่งเป็นนักรู้เลยแล้วยิ่งไม่มีอะไรปิดบังต้นไม้ภูเขาแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงไม่มีปิดกั้นเลยทะลุหมดเลยนั่นฟังสิ
นั่นแหละจิตดวงเลิศเลยพระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่ละพระองค์พระองค์นี่โอ้ฟ้าดินโลกธาตุกระเทือนไปด้วยกันหมดนะองค์ไหนเหมือนกันหมดเพราะแต่ที่จะโผล่ขึ้นมาเป็นพุทธเจ้าได้นี่นะ อ๋อ16อสงไขย อสงไขยแปลว่านับไม่ได้ที่1ที่1นับไม่ได้ถึง16ครั้งแล้วก็มีติดแนบไปด้วยแสนมหากัปแสนมหากัปท่านแยกกัปหนึ่งมีเวลานานเท่าไหร่อันนี้กัปหนึ่งแล้วแสนมหากัปอสงไขยหลักใหญ่นับไม่ได้ถึง6 16ครั้งแล้วก็แสนอสงไขยเพราะแสนมหากัปอีกนี่ล่ะอุตส่าห์พยายามบึกบือมาตั้งแต่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้รับความทุกข์ความทรมานว่าถึงว่าผู้ที่ปรารถนาเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงส์แสดงด้วยปาฏิหาริย์ของฤทธานุภาพของพระพุทธเจ้าใครข้ามไม่ได้นะอำนาจของใจดวงนี้แล้วก็เวลาเสด็จออกมาลงมาจากชั้นดาวดึงส์เนี่ยพวกสัตว์ทั้งหลายประชาชนคนเมืองให้ได้เห็นกันพบเรียกว่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าเวลานั้นใครปรารถนาพระพุทธเจ้านั้นเป็นล้านล้านพอเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าใครก็อยากปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าใครก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่เวลาสรุปความลงแล้วว่าที่ปรารถนาเป็นล้านล้านคนนี้มันจะได้อย่างมากไม่เลย 2-3 รายนั่นฟังดิมันยากขนาดไหนที่จะได้ตามความปรารถนานั้นอาจจะมีไม่เกิน3รายมันยากไหมพระพุทธเจ้ามาอุบัติตรัสรู้ขึ้นมาสมบุกสมบันด้วยความทุกข์ความทรมานเสียสละมาตลอดนะพระพุทธเจ้าไม่เคยเอาเปรียบใครโพธิสัตว์ไม่เคยเอาเปรียบใครนะมีแต่ยอมรับยอมรับเสียเปรียบถ้าภาษาโลกเราเรียกว่ายอมเสียเปรียบเสียเปรียบแต่เสียเปรียบด้วยธรรมด้วยความเมตตาเห็นอกเห็นใจมีความสงสารเจ้าของสละให้สละให้เป็นจะตายก็เจ้าของมอบเลยมอบเลยเป็นเรียกว่าเป็นพื้นรับเลยโพธิสัตว์ถ้าพูดภาษาโลกภาษากิเลสเขาว่าเสียเปรียบตลอดโพธิสัตว์เสียเปรียบกับสัตว์ทั้งหลายตลอดมันพูดถึงเรื่องของกิเลสนะพูดถึงเรื่องของธรรมนิพพิทอีกแล้วเนี่ยเป็นที่ระเวียนของสัตว์ทั้งหลายทั่วไปหมดนั่นเพราะได้พึ่งท่านนั่นแหละตั้งความปรารถนามาที่โหสังขารถ้าทุกวันนี้เราก็เทียบกับว่าล้านนะเงินล้านนับกันไปถึง1ล้านแล้วก็หยุดตรงนั้นไม่นับเลยอีกต้องเป็น1ล้าน2ล้านไปเลยนับไปถึงนั่นที่1แล้วก็หยุดเรียกว่านับไม่ได้แล้วไม่เอาถึงล้านแล้วก็หยุด1ล้านเถอะนี่อสงไขยเรียกว่านับไม่ได้ครั้งไปอีกถึง2ล้านก็2ล้าน3ล้านอสงไขยเรื่อยๆแล้วยังติดแนบด้วยแสนหากับอีกกูจะได้โผล่ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าสะเทือนสะท้านไปหมดเลยเนี่ยทำเป็นอย่างนั้นล่ะไม่งั้นก็ช่วยโลกไม่ได้ที่ว่าพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นั้นน่ะที่มาตรัสรู้หรือขนสัตว์โลกไปนี่ถ้าหากเทียบกับเรื่องสัตว์โลกคิดอยู่ในแดนโลกธาตุแล้วกับพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาฉุดลากขึ้นไปนั้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะนั่นแหละที่กองอยู่จมกันอยู่นี่สักเท่าไหร่ไม่นับที่หลุดลอยไปได้ตามพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้และเป็นการสร้างอุปนิสัยปัจจัยวาสนาบารมีจากพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้แต่ละพระองค์ก็ได้มากอันนี้มากผู้ที่หลุดลอยไปก็มากหากรับจำนวนของสัตว์ในโลกธาตุนี่แล้วเรียกว่าน้อยนิดเดียวแล้วที่น้อยนิดเดียวก็ดีกว่าที่ปล่อยให้จมไปหมดเลย
้ามันมีอะไรมาฉุดมาลากก็จมไปหมดตลอดไม่มีความหมายตลอดไปเลยนะทำนี่สร้างความหมายให้สัตว์โลกนะเมื่อมีคุณงามความดีได้สร้างไว้มากน้อยอันนี้แหละเข้าไปแทรกแทรกไปตัดทอนวัฏฏะสงสารวัฏฏะวนที่เกิดมาตั้งแต่เราเกิดมาตายมาเท่าไหร่นับไม่ได้แล้วไปข้างหน้าก็จะนับไม่ได้นี่เวลามีวาสนาบารมีที่สร้างบุญสร้างกุศลแล้วมันก็ค่อยตัดย่นเข้ามานี่แหละอำนาจวาสนาบารมีตัดย่นความเกิดตายที่เป็นไปด้วยความทุกข์นั่นถึงยืดยาวขนาดไหนก็ตามก็ตัดให้ส้นย่นเข้ามาย่นเข้ามาที่ว่านับไม่ได้เหมือนกันกับที่เกิดตายมาแล้วนับไม่ได้ไม่ทราบว่ากี่กันนี่ถ้าไม่มีคุณงามความดีก็นับไม่ได้อีกแบบเดียวกันเท่ากันแต่เมื่อมีคุณงามความดีแล้วก็ค่อยตัดเข้ามาตัดเข้ามาข้างหลังนับไม่ได้ต่อไปข้างหน้าก็นับได้ท่านยกตัวอย่างอย่างพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นพระโสดาขึ้นไปนี่นับได้แล้วนั่นเนี่ยนี่แหละนับได้แล้วพระโสดานี่จะอย่างชาติจะไม่เลยเจ็ดชาติมาเกิดมาตายแต่ไม่เคยตกนรกไม่เคยตกอบายภูมิอบายมุขอะไรอบายภูมิไม่เคยตกลงจากสวรรค์ก็มาสร้างบารมีแล้วก็ไปสวรรค์หกเจ็ดชาติแล้วก็ผ่านเลยไปเลยนี่เรียกว่าแน่นอนแล้วด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลถ้าไม่มีกุศลแล้วเท่านั้นแหละอย่างกลางก็สามชาติอย่างอุตริก็มาเกิดเพียงชาติเดียวแล้วผ่านเลยอย่างนั้นเป็นสามชั้นนี่เราทำเป็นเครื่องตัดกระแสของวัฏจักรให้หดย่นเข้ามาย่นเข้ามาคิดดูอย่างพระโพธิสัตว์แต่ละพระองค์ท้อพิจารณาสร้างบารมีมาอันนี้โลกเขาก็ไม่เชื่อได้ว่าเป็นไปได้นะถ้าว่าพระพุทธเจ้าจะเอาแบบโลกมาใช้แล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่มีในโลกนี้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ปรารถนาเสียสละเพื่อโลกไม่ได้นะนี่พระพุทธเจ้าเสียสละตลอดเวลาสร้างโพธิเป็นโพธิสัตว์โพธิญาณโลกสละไม่ได้โพธิสัตว์สละได้สละได้อย่างนี้แหละเรียกว่าเสียเปรียบโลกทั่วไปถ้าพูดเป็นแบบที่เลยถ้าพูดเป็นธรรมเรียกว่าฉุดลากตลอดไปทุกยอมทุกจนยอมจนเป็นยอมเป็นตายยอมตายช่วยโลกตลอดมาจนกระทั่งในประตัสรู้ขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมันแรงมามองดูอีกสภาพที่เคยเป็นมาของพระองค์ บุพเพนิวาสานุสิยานทรงลึกชาติย้อนหลังได้เกิดมากี่พบกี่ชาติมีกับกี่กันบุเพนิวาสานุญาณพระญาณอย่างทราบย้อนหลังไปได้หมดความเป็นมาของพระองค์เรียกปฐมยามมัชฌิมยามก็พิจารณาดูความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายมันก็เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าที่เป็นมาเกิดตายแบบเดียวกันไม่มียุติเรื่องการเกิดการตายของสัตว์จะถูกปฏิญาณคือพิจารณาเรื่องความเกิดตายของสัตว์อยู่อย่างนั้นตลอดยิ่งมีมากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไปอีกท่านจึงประมวลทั้งสองอย่างนี้มาเรื่องเกิดตายทั้งเขาทั้งเรามันเป็นมาเพราะอะไรเป็นสาเหตุย่นเข้ามาหาสาเหตุที่พาให้เกิดตายคืออะไรก็เข้าปัจจัยการสิ อวิชชาปฏิยาสังขารประมวลเข้ามาตรงนั้นนี่ปฐมยามก็บรรลุตรัสรู้ธรรมเรียกว่าอาสวัคคยญาณตรัสรู้ธรรมขึ้นมาในสุดท้ายนี่เรียกไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในปฐมยามท่านทรงเล็งรู้หมดแล้วเนี่ยธรรมคือว่าใครจะไปฆ่าไปหมายธรรมเอากิเลสไปฆ่าอย่าไปฆ่ากิเลสมันตัวสกปรกมันจะไปฆ่าธรรมที่ละเอียดละออสูงสุดเลิศเลอได้ยังไงคาดมันก็คาดอย่างนั้นแหละคาดกับแบบหมาอยู่ในถังขยะเคยเห็นไหมหมาอยู่ในถังขยะมันคาดมันก็คาดอยู่ในถังขยะทั้งกินอาหารเศษเดินในถังขยะทั้งเห่าวอกวอกทั้งกินอาหารเศษเดินในถังขยะทั้งเห่าวอกวอกมันวิเศษอะไรเงยหน้าขึ้นก็เห่าวอกวอกก้มลงไปก็ไปกินเศษเดินถังขยะมนุษย์นี่สัตว์โลกนี่กินเศษเดินทางขยะแล้วเห่าวอกวอกท่านทานอัดท่านทานทำไม่มีความหมายเลยมีแต่ขาดทุนศูนย์ดอก
ท่านผู้ที่ข้ามพ้นไปเป็นพ้นไปพ้นไปผู้ที่เห่าว่าว่าหายพวกเรานี่มันขยันเห่านะว่าว่ามันเก่งนะเรื่องเห่าว่าว่าท่านสอนมาให้ประกอบความภาคเพียรนะขยันมันเพียรก็วันนี้มันจะตายแล้วนี่มันจะทำความเพียรได้ยังไงเนี่ยว่าว่าแล้วเข้าใจไหมก็ต้มยงหมอนนั่นเศษอาหารในหมอนในเสือเขาอย่างนี้มันก็ไปว่าว่าแล้วก็ก้มงั้นพอตื่นขึ้นมาสายแล้ววันหลังเอาใหม่นะวันหลังเหมือนเก่าว่าว่าว่าคนเหมือนเก่าโอ้ธรรมะนี่พูดจริงๆมันตีไม่ได้หมดเพราะว่าแขนงปั้มนี่แตกแขนงไปเท่าไหร่วะนั่นแหละธรรมแท้เป็นอย่างนั้นนะจิตใจที่เป็นธรรมทั้งดวงแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีกิเลสเขาเคลือบแฝงเขาจีดเข้ากันเลยจริงโล่งเพราะว่าโล่งแบบร่องว่างไปหมดมันก็ยังไม่ถูกนะแต่พวกถังขยะนี่ฆ่าได้ก็เอาเข้าใจไหมพวกถังขยะฆ่าได้ก็ทำพระเจ้าว่างไปหมดเลยว่างั้นให้พวกถังขยะนี่มันฆ่าเข้าใจไหมทำท่านผู้เป็นอยู่แล้วท่านไม่ได้ฆ่ามันพอเหมาะพอดีกับท่านเลยท่านต่างกันอย่างนั้นนะพอตัดรูปขึ้นมาแล้วทรงเห็นโทษแห่งวัฏจักรนี่โถยังไงจะสอนได้ยังไงเพราะมันมืดแปดทิศแปดด้านพระองค์ก็เคยผ่านโลกอันนี้มาโลกมืดตื่นแต่ผ่านมาด้วยบารมีสร้างความดีถึงจะเหมือนโลกก็ไม่เหมือนในความดีแทรกอยู่แล้วประจำนิสัยของโพธิสัตว์ท่านก็บึกก็บืนมาจนกระทั่งถึงเขตถึงแดนที่จะหลุดพ้นแล้วเนี่ยยังไงก็อยู่ไม่ได้แล้วนั่นเห็นไหมพระบารมีเตือนพระไทยให้อยู่ไม่ได้นะผู้ที่สร้างคุณงามความดีมาทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อถึงกาลเวลาที่จะสุกจะงอมแล้วเอาไว้ไม่ได้เลยนะอยู่บนต้นก็หล่นลงมาโบมก็สุกไม่โบมก็สุกถึงกาลเวลาแล้วไม่มีทางเสียมีแต่ทางที่จะสุกจะงอมอย่างเดียวมีวาสนาบารมีของสัตว์โลกที่สร้างมาด้วยความอุตสาห์พยายามมันก็สั่งสมกำลังความดีขึ้นดีขึ้นหนุนขึ้นหนุนขึ้นต่อไปก็ถึงขั้นสู่ขั้นงอมอยู่ไม่ได้พระพุทธเจ้าจริงแต่ก่อนท่านก็ครองราชสมบัติอยู่13ปีก็ทรงรื่นเริงบันเทิงไปกับโลกกับสงสารเลยนะพอถึงกาลเวลาแล้วมันหักมีพระธรรมบันโดนบันดาลเสด็จออกตรวจราชการงานเมืองไปวันหนึ่งไปทอดพระเนตรอ้าวเห็นอันหนึ่งขึ้นมาสะดุดแล้วนั่นพอถึงขั้นธรรมจะสะดุดเจออะไรสะดุดขึ้นเป็นธรรมเรื่อยนะคนเกิดอ๋อเรื่องนี้คนแก่คนตายเสือกกระสนนี่ก่อนจะตายออกไปอย่างนี้นั่นก็ไปเห็นสมณพราหมณ์ผู้มีความสงบร่มเย็นด้วยการบำเพ็ญสมณธรรมก็เป็นคติธรรมอย่างได้4ข้อนี้แล้วมาประมวลหลังนั้นเสด็จออกเห็นไหมล่ะ พระบารมีธรรมมันโดนบันดาลให้เป็นไปเองพวกนางนักสรุมอะไรที่อยู่ในพระอภิษฎราชินีก็หนึ่งว่าเป็นเทวดาแต่ก่อนนะแต่วันนั้นกลายเป็นป่าช้าผีหยิบไปหมดเห็นไหมล่ะรับข้อแคบๆระเมอเพ้อฝันประเภทต่างๆซึ่งไม่น่าดูไม่ได้เลยท่านเห็นไหมถึงกาลเวลาพร้อมกันทุกอย่างแล้วก็ออกเลยเลยออกเพียงพระหนวดมีมากกันละกะกำนายสันละมามากจนก็อ๋อพานได้สองคนนะพระเจ้าราชกุมารกับพันอมาขี่ม้าสองตัวคนเดียวไปได้นะก็ยังว่าแล้วก็ม้าปฏิหารเนี่ยม้าอยู่ในสมาธรรมดาม้าปฏิหารม้ายึดถึงธรรม10คนก็ไปได้ว่างั้นเถอะนะพลังของธรรมเวลาไปแล้วต้องพนวดแล้วก็สังหามากก็จะกลับกลับก็สังหามานะสังหามากก็จะตายอยู่ที่ต่อพระพักตร์ไม่เยอะอะไรอย่างนั้นผมสังหามากมาส่งข่าวข่าวให้ทางบ้านข่าวจากนั้นก็ตกนรกทั้งเป็นเห็นไหม
ขั้นสุดท้ายที่จะจัดรู้เป็นศาสตราเอกของโลกยังต้องตกนรกทั้งไปตั้งแต่วันเสด็จออกทรงเมืองหาความสะดวกสบายที่ไหนได้ไม่มีมีแต่ความลำบากลำบนทนทุกข์ทรมานก็พระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกทรงเมืองที่อยู่ที่สวยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เหมือนที่อยู่ของเทวุเทวดาที่สวยของเทวุเทวดาจะออกจากนั้นมาแล้วก็เป็นแดนนรกทั้งไปไปหาขอทานเขากินบิณฑบาตไปหาขอทานเขาแล้วคนสมัยนั้นก็ไม่มีศาสนาด้วยศาสนาเป็นพื้นอันดีงามนะก็มีศาสนาประจำบ้านประจำเมืองของเขาที่เสียสันปัญญากันขึ้นศาสนาไหนก็ดีดีของกลัวดีเขาก็ให้ทานเป็นธรรมดาบิณฑบาตมาแล้วจัดสรรไม่ได้เสวยไม่ได้นะอาหารในบาทไส้มันขดมันโขมันอะไรมวลท้องมวลไส้อยู่ในนั้นหมดจะเสวยไม่ได้พระองค์ก็สอนพระองค์ว่าอาหารเรานี่เราก็ปกโสมมอะไรไม่น่าจะรับทานย้อนเข้ามาที่อยู่ในท้องเรานี่มันสกปรกยิ่งกว่านี้นั่นเห็นไหมล่ะทำไมมันอยู่ด้วยกันได้อันนี้จะเอามาเสวยเอามากินเพื่อส่งเสริมบำรุงธาตุสังให้เป็นไปวันหนึ่งเพื่อสมณธรรมทำไมมันจะรับไม่ได้หั่นเอามาตีเข้าไปตรงนี้ก็ทนเสวยจากนั้นก็เพราะความมุ่งมั่นในธรรมในความเป็นศาสดาเหลือล้นพ้นประมาณเกินกว่าที่จะมาเห็นสิ่งนี้เป็นของไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะเสวยคนคึกคักมากขนาดนั้นนะก็เปิดเขาก็อาหารทุกอย่างทุกแบบในประวัติพระประวัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ยอ่านแล้วเราสลดสังเวชใจน้ำตาร่วงร่วงนะเวลาอ่านประวัติท่านได้รับความทุกข์ความทรมานมีสลดถึง3ครั้งถึงพระโรมาได้ร่วงไปหมดอดพระกระหาร49วันเพื่อจะจัดสรุปด้วยการอดอาหารมันอยู่ในทางจิตตภาวนาเขาแทรกเลยมันก็ไม่สำเร็จจึงพลิกมาพิจารณาย้อนหลังตอนหนึ่งทรงพระเยาว์อยู่พระราชบิดาพาเสด็จไปแยกนาขวัญไปประทับนั่งอยู่ที่ต้นว่าใหญ่พิจารณาอนาปานสตินิจจิตสว่างก็จางแจ้งขึ้นมานั่นแหละไปย้อนไปเอานั่นมานั่นคล้ายจะเป็นทางตรัสรู้ยังได้ปลดเครื่องอะไรทั้งหมดที่จะเอานี้เป็นหลักพอดีพระนางสุชาดาก็เอาทหารอาหารไปถวายเขาก็เรียกว่าไปเส้นสวงนะพอดีพระองค์อยู่นั่นเหมือนกับว่าเทวดาใหญ่องค์หนึ่งนั่นเขาเอามาพระองค์ก็เสวยเข้ามาทุกญาติสี่เก้าก้อนเสวยแล้วก็ตั้งสัจจะที่สามก็ยึดเอาหลักนั่นแหละหลักอนาปานสติตั้งสัจจะอิสานที่นั่งที่ตายกับที่จัดสรุปเป็นอันเดียวกันไม่ยอมลุกขึ้นเลยเอาตายก็ตายเลยไม่ตายให้จัดสรุปผมจะยอมลุกเพราะมีพระกายอาหารทุกอย่างธาตุขันเบาไปหมดพอพิจารณาเรื่องอนาปานสติมันจะประกอบกันได้ยีเป็นเครื่องหนุนและร่างกายไม่มีกำลังพอเข้าสู่ทางปั้มส่วนร่างกายที่แผ่วเบามันก็เป็นเครื่องเสริมให้การดำเนินทำได้คล่องตัวคล่องตัวนั่นแหละเมื่อมีที่จับพอนาเขาแทรกการอดอาหารนี่เป็นประโยชน์ประจำตามกันหมดถ้าอดอาหารเพื่อสัตว์รู้อย่างเดียวไม่เกิดนั่นพอแทรกเขาอนาปาสีแทรกเข้าไปทางสิ่งที่พระองค์เคยอดมามากมายนั้นเป็นเครื่องพยุงกันหมดพิจารณาวันนั้นตรัสรู้ธรรมปั่นขึ้นในคืนวันนั้นเลยท่านช่างจริงๆเป็นศาสดาสอนโลกอยู่แล้วพอตรัสรู้ปั่นขึ้นมากับท่อพระไถ่ดูมืดตื้อไปหมดเลยอ๋อยังไงฮั่นเป็นงั้นนะแดนเหล่านี้เป็นแดนที่พระองค์เคยผ่านเคยพบเคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นนะที่ว่าแดนมืดตื้อเนี่ยแต่สก่อนมันก็ไม่เห็นโทษนั่น
มันก็คุกเข้ากันมากี่กับกี่การเกิดตาเกิดตายทุ่งสูงต่ำต่ำรุ่นดอนมานี่กี่กับอยู่กันมันก็ไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอถึงเวลาที่จะตัดสรู้แล้วพอบารมีเตือนที่นี่ค่อยเห็นโทษเห็นกรรมเรื่องความเกิดตายแล้วที่นี่นั่นสถานที่ไหนมีเกิดสถานที่ไม่เกิดก็คงมีเทียบกันเข้าแล้วเนี่ยหาทางอย่างนี้มาตัดสรู้พอตัดสรู้ก็เห็นโอ้เห็นมหาภัยในวัฏจักรเป็นมหาภัยทั้งนั้นแต่ก่อนคุกเข้ากันอยู่ก็เป็นยาพิษเคลือบน้ำตาลมันก็มีหวานมีขมมีอะไรมีสุกมีทุกข์เกี่ยวปนกันไปก็เบื่อกันไปอย่างนั้นเวลามันเห็นจริงๆแล้วเป็นยาพิษล้วนๆเลยดีดเลยตัดสรู้แล้วจะไม่สั่งสอนโลกมันท่อพระไถ่นี่สิมันอัศจรรย์ไหมล่ะธรรมใจดวงนี้นะอยู่กับทุกคนทุกตัวสัตว์นะแม้ที่สุดเชื้อโรคเล็กๆนั่นล่ะจิตดวงนี้มันเป็นไปได้ขนาดนั้นจะเป็นช้างทั้งตัวก็ได้เป็นเชื้อโรคตัวเล็กๆก็ได้จิตดวงนี้เป็นไปได้ทุกอย่างความละเอียดละออของจิตอำนาจแห่งกรรมหนุนอยู่ในนั้นเป็นไปได้ทั้งนั้นล่ะเวลาที่นี่เวลาเราเปิดออกเนี่ยมันเห็นประจักษ์กับผู้ปฏิบัติสิเวลามันมืดก็เห็นชัดๆจนหาทางออกไม่ได้มีนำซ้ำไม่จะไม่เสาะแสวงหาทางออกยังจะหาทางเข้าอยู่ด้วยเห็นไหมเวลามันหากล่อมเต่งไม่กิเลสกล่อมสัตว์โลกไม่มีความคิดแสวงออกทางออกนะมีแต่จะหมุนเข้าเรื่อยๆทุกขนาดไหนก็ไม่ยอมเห็นโทษของทุกข์มีแต่หมุนไปเรื่อยกับทุกไปเรื่อยอยู่เวลามันภาวนาทางด้านจิตใจเขาค่อยแสงสว่างเกิดขึ้นเป็นข้อเทียบเคียงกันความว่าวุ่นขุ่นมัวเป็นที่นำมาแห่งกองทุกข์ทั้งมวลความสงบร่มเย็นนี่เป็นน้ำดับไฟเรื่องนั้นสงบหมดอ๋อนี่นั่นจับได้แล้วเป็นเครื่องทดสอบกันทีนี้เวลาจิตวุ่นเขามากครั้งนี้ปากทางด้านภาวนาเขาให้มากจิตสงบเข้าไปปั๊บก็จ้าออกจ้าออกเด่นออกนั่นจิตดวงนี้นะสิ่งที่นี้เวลาออกจากนั้นแล้วสำหรับสมาธินี้ไม่พิสดารนะ จะสว่างสวัยขนาดไหนก็จะได้ภูมิสมาธิมีขอบมีเขตสว่างสวัยอัศจรรย์ตัวเองขนาดไหนมันก็อยู่ในขั้นนี้ถึงก้าวถึงขั้นปัญญาโน่นน่ะมันถึงชัดนะก้าวถึงขั้นปัญญาขึ้นขั้นถึงขั้นปัญญาอัตโนมัติและปัญมหาสติมหาปัญญาที่มันจ้าเลยใครมาฆ่าไม่ได้เจ้าของเองก็ฆ่าไม่ได้ความรู้ความเห็นที่เป็นขึ้นมาภายในจิตใจนี่เรียกว่าบ่อแห่งธรรมบ่อแห่งความรู้เกิดขึ้นนี่ทั้งนั้นเลยทีนี้แต่ของเองก็ฆ่าไม่ได้เขาดีดอยู่ผึ่งอยู่อย่างนั้นนะทำภายในใจแต่ของก็ฆ่าไม่ได้นะจะไปรู้อะไรบ้างอะไรนี้ไม่ต้องบอกเจอปั๊บไปเองเป็นเองนั่นแหละพระพุทธเจ้ายิ่งเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วเป็นยังไงเอามาเทียบคือกับพวกเราตัวเท่าหนูนี่มันยังพูดได้ไหมว่านี่ก็พูดให้ฟังพี่น้องทั้งหลายฟังนี่แหละผลแห่งการปฏิบัติเราได้เห็นชัดในหัวใจของเราเองเรื่องความรู้ความเห็นความเป็นต่างๆนี่ที่เกิดขึ้นจากจิตเวลาจิตมันเปิดออกแล้วนี่อะไรปิดไม่อยู่นะต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศมหาสมุทรทะเลหลวงมาปิดไม่อยู่จิตตรงนี้ไม่อยู่ในวิสัยสิ่งเหล่านี้พุ่งเลยทะลุไปหมดเลยสิ่งไม่รู้รู้สิ่งไม่เห็นตรงไหนมีแต่เรื่องพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วมันไม่ยอมได้ยังไงเฮ้ยเจออะไรก็ไปอ๋อพระพุทธเจ้าทรงแสดงมาแล้วก็เห็นไปก่อนแล้วเนี่ยเอาแต่ของจริงมาสอนล้วนจึงเรียกว่าธรรมเป็นของจริงนะสิกิเลสเป็นของปลอมตลอดปิดตลอดของจริงมีขนาดไหนของปลอมจะปลอมเข้าไปเลยปิดมิดไม่รู้ให้เห็นเลยเนี่ยสัตว์โลกจึงหลวมตัวไปเนี่ยจมเวลานี้กำลังปฏิเสธนรกไม่มีพวกนี้พวกจะลงนรกกันทั้งนั้นนะนี่สิพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็มาตรัสรู้อันเดียวกันนี่เพราะมีอยู่กี่กับอยู่กันใครนับได้เมื่อไหร่แล้วยังจะมีต่อไปอีกตรัสรู้ขึ้นมาก็มาเห็นสิ่งที่มีเนี่ยลบล้างมันได้ยังไง
มีก็บอกเหตุบอกผลสถานที่ดีชั่วบาปบุญนรกสวรรค์บอกให้รู้เรื่องรู้ราวให้เชื่อคนตาดีพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกโลกไม่ว่าพระองค์ใดแต่กิเลสโกหกหมดโคตรแซ่ผู้ญาติตายายของกิเลสเป็นโคตรแซ่ผู้ญาติตายายของจอมโกหกทั้งนั้นนะใครจะเชื่อตามนั้นแล้วจมได้นะจมกับเรานั่นแหละจมพระพุทธเจ้าท่านจะมาได้มาเสียอะไรจากเราสอนด้วยความเมตตาท่านผ่านไปหมดแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องความรู้เวลามันได้รู้แล้วออกแล้วจิตดวงนั้นน่ะดวงรู้นั้นรู้แตกกระจัดกระจายไม่มีขอบเขตไม่มีฝั่งสมมุติใดมากีดขวางได้เลยเลยไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะไม่ให้รู้เต็มเม็ดเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ยังไงเพราะจิตนี้เป็นนักรู้ที่นี่พ้นจากความกีดกันอะไรปิดบังแล้วคือกิเลสนั่นแหละพ้นจากนี้แล้วผังมันออกหมดเลยเป็นอิสระเต็มตัวเวิ้งว้างมันก็พูดมันก็เข้ากันไม่ได้นั่นแหละแต่โลกอันนี้เขามีสมมติเขาต้องมาพูดว่าเวิ้งว้างธรรมชาตินั้นไม่ได้สนใจกับเวิ้งว้างเนี่ยมันต้องเป็นตัวของตัวเดียวนั่นแหละเสร็จอยู่ในนั้นหมดเลยเจอเขาตรงไหนตรงไหนหาที่สงสัยไม่ได้สงสัยไม่ได้นั่นแหละทั้งเรียกว่ารู้จริงรู้จำรู้ไปตรงไหนสงสัยตรงนั้นรู้จริงไม่มีสงสัยเช่นท่านบอกว่ารู้จำคือเราไปเรียนมาจากคัมภีร์เวลาบอกว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเนี่ยว่าพระเจ้ามันสงสัยไปตลอดนะก็มันไม่เห็นจำได้เฉยจำได้แต่ชื่ออันนั้นตัวเห็นตัวจริงด้วยนี่ว่าบาปก็เถื่อนขึ้นในหัวใจประจักษ์อยู่นั้นจะปฏิเสธได้ยังไงบาปบุญก็ดีจิตใจนี้เป็นบ่อเกิดแห่งบุญแห่งบาปแห่งธรรมทั้งหลายเกิดที่นี่ที่นี่ไม่กระเทือนที่นี่กระเทือนที่ไหนแล้วปฏิเสธได้ยังไงก็มันเกิดอยู่กับเจ้าของเห็นอยู่นั่นนั่นแหละแล้วจะเอาอะไรมาปฏิเสธเดี๋ยวพูดถึงนรกสวรรค์ก็เหมือนกันแบบเดียวกันเลยนี่เรียกว่าเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงรู้จำเห็นจำมันต่างกันมันผิดกันนะความจำความจริงเนี่ยพอความจริงเข้าถึงไหนจำพร้อมสิ่งจำพร้อมนี้ล้มไปหมดเลยแล้วรู้ที่อย่างวัดป่าบ้านต่างเราก็เชื่อว่าวัดป่าบ้านตาดมีแต่เป็นลักษณะยังไงไงนะมันก็สงสัยมันไปอีกเลยพอมาเจอก็เลยอ๋อวัดป่าบ้านตาดอย่างนี้ความสงสัยล้มไปหมดเลยนั่นก็อย่างนั้นแหละจึงว่าดีโสวิจารโอ้จำไงนี่วะยังจะมัวเมาเกาหมัดอยู่เนี่ยเห็นยาพิษเห็นฟืนเห็นไฟเป็นของดิบของดีคลุกเข้ากันตลอดเวลาไม่มีวันอิ่มพอนี่ยังไงกันยังไงกันเนี่ยเวลามันเลยเปิดออกมันเปิดจริงๆนี่วะวันนี้พูดเพียงเท่านี้แหละเอาวันนี้ให้พรยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจานโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโคนิณัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังท้องคำวันที่24ท้องคำวันที่24เมื่อวานได้ต้องคำ20ตามดอลลาร์ได้110ดอลเนี่ยนับแค่นั้นเรานี่เราเคยอ่านทุกวันแล้วไม่เกียจอ่านเมื่อวานได้20ตามดอลลาร์ได้110ดอลลาร์รวมทองคำทั้งหมดที่เราได้และเวลานี้มัน 2,112 กิโลเลยนะยังขาดอยู่อีก 1,888 กิโลจะครบจำนวน 4,000 กิโลเนี่ยค่อยคืบคลานไปเรื่อยๆเนี่ยคืบคลานไปเรื่อยๆยังวนกลับไปนั่นบ่ไปท่าพนมจนอยู่บ่
จ้าค่ะลูกอยู่อุดรแม่กลับไปแล้วครับผมลูกคนนี้อยู่อุดรแต่แม่กลับไปแล้วโอ้แม่กลับไปแล้วนะลูกอยู่อุดรว่างยังเสียผมมองจากเราจำไม่ได้ไปห้องเอาละเอาเรื่องเอาเรื่องเนี่ยกลับไปแล้วลูกยังอยู่อุดรเออเดี๋ยวมันหลายคนตรงนักเรียนกับม่านรุ่นเต็มยุ่งนักเรียนเรียนมาแทบทุกวันเนาะเรียนมาแทบทุกวันแทบทุกวันเลยเป็นไงแล้วก็ไปฟังนักเรียนเขามาฟังเทศแล้วก็มีความรู้สึกไงพอได้อะไรไปบ้างไหมเนาะยังสอนมานี่พอได้ไหมนะได้แล้วก็สอนความจริงนี่เราไม่ได้สอนเล่นสอนโลกบอกแล้วนะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็กรรมของสัตว์เราบอกจริงไม่มีเครื่องมีค่าเลยทอดออกมาจากหัวใจนี่หน้านี่หน้าอยู่นั่นนะนี่แหละความจริงยังบอกแล้วความจริงกับความจำมันต่างกันนะเจอก็ไปแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เรียกว่าความจริงไม่มีเครื่องค่าความจำเคลื่อนตลอดว่าอะไรไม่จริงจังล่ะความจำหลงไปเรื่อยความจริงไม่มีพลาดอ่ะปุ๊บได้การได้การเอาอันนี้เอาแจวกันนี่เอาอันนี้อุดรเอานี่อันนี้เอานี่นู่นซะอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนู่นเอานี่พรุ่งนี้นี่ท่านละวันนี้ก็เป็นลักษณะอะไรๆอยู่ในร่างกายมันเป็นพิษมาจากวัดนะวัดนี่รุนแรงมากนะจะค่อยสงบลงไปสงบไปแล้วก็ดีเมื่อวานนี่นวดเส้นโอ้โหธรรมดาเรียกว่าสลบไปนั่นนวดเส้นนี่ถึงเรียกว่าจะเข้าขั้นสลบเมื่อวานหรือว่าแขนนี่หรือว่ามันหักไปหมดเลยอันนี้ยังแตะไม่ได้นะมันยังระบมอยู่แตะแบบนี้ไม่ได้อันนี้รู้สึกระบมเพราะรุนแรงมากทีเดียว ไปเร็วได้เร็วได้นี่ไปเขาก็เร็วได้แค่ตัวนั้นแหละไปThank you.
การของวัดสิครับ